เป็นข้าวเหนียวครับแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมบางสิ่งบางอย่างดำพอๆกันเลยอะไรอยู่ข้างในไปดูครับกินจนหมดแล้วเพิ่งเห็นอะไรนี่เหรียญ50ตังค์ฝังอยู่ในข้าวเหนียวก็คือแล้วคือนี่ดำๆขึ้นแล้วอะสนงสนิมขึ้นหมดแล้วอะโอ้โหไอ้ค่ะปิดจำนานเช้านี้กินจนหมดดำปีเลยดำพอๆกับแมลงวันเมื่อสักครู่เหรียญ50ตังค์แบบสนิมเคลอะเลยพี่อูดูสิตอนแรกนึกว่าเศษหมูเอาวสานอาหารเช้าครับสาวคนนี้อัดคลิปข้าวเหนียวที่กินไปเกือบจะหมดห่อแล้วแต่ต้องหยุดชะงักเพราะว่าอะไรไปเจอสิ่งแปลกปลอมพอแงะดูเหรียญ50สตางค์สภาพดำปี๋เลยสนิมเคลอะเลยฮะอุทานคำหยาบออกมาหลายคำเหมือนกันตอนต้นคลิปเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินตอนเช้ากินจนเกือบหมดแล้วเจอเหรียญเขียนข้อความประชดประมาณว่าเยี่ยมมากคลิปนี้โพสต์อยู่ใน TikTok นะครับชาวเน็ตเข้ามาแซวเยอะว่านี่คือการคืนกำไรให้ลูกค้าหรือเปล่ากินจนจะหมดแล้วบางคนบอกเสริมธาตุเหล็กมาให้เต็มๆบางคนบอกโชคดีที่เหรียญไม่ติดคอเออจริงคลิปนี้เธอก็บอกว่าอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้บริโภคก่อนจะตักอาหารเข้าปากก่อนจะเอาอะไรเข้าปากพิจารณาให้ดีๆเพราะว่าความผิดพลาดแบบนี้เออมันเกิดขึ้นได้ไม่ทำไมเหรียญมันเคลอะงั้นอ่ะปกติมันไม่น่าจะเคลอะขนาดนี้นะมันคุกอยู่กับข้าวเหนียวเนาะเอ๊ะเวลาหุงมามันน่าจะสะอาดแล้วไหมใช่ไหมใช่ไหมมันไม่น่าจะเคลอะขนาดนี้อ่ะเหรียญน่ะเนี่ยหรือสีมันลอกมันก็เหรียญปลอมแล้วมั้ยเจอจริงใช่ไหมเจอแบบนี้เลยใช่ไหมยังไงเออรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8